เมนูหอยแมลงภู่ผัดวุ้นเส้นใส่หอมแดงเจียวกระเทียมเจียวพริกขี้หนูแห้งทอดและพริกชี้ฟ้าแห้งทอดลงในครกโขลกพอหยาบเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในกระทะจีนไวทะลัก3ชั้น30เซนติเมตรด้ามไม้สักตราหัวม้าลายที่กระจายความร้อนได้เร็วและทำความสะอาดได้ง่ายตั้งไฟพอร้อนใส่เครื่องที่โขลกไว้ลงผัดพอหอมใส่หอยแมลงภู่ชิลีผัดให้เข้ากันใส่วุ้นเส้นสดปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมและน้ำตาลทรายผัดให้เข้ากันแล้วเติมน้ำผัดพอเข้ากันอีกครั้งใส่ใบโหระพาลงไปผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักหอยแมลงภู่ผัดวุ้นเส้นใส่ภาชนะเสิร์ฟตกแต่งด้วยช่อโหระพาและพริกชี้ฟ้าแดงหั่นเป็นเส้นให้สวยงามพร้อมรับประทานค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวม้าลาย